มและที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นภาพรวมนะครับของผลงานที่สำคัญที่ผ่านมาของแต่ละศูนย์แห่งชาตินะครับรวมถึงครับเราได้เห็นทิศทางในอนาคตนะครับที่เราจะมาตอบโจทย์ทางด้านอาหารและเกษตรนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยการสร้างประโยชน์นะครับสร้างผลกระทบต่างๆให้กับประเทศเราแล้วนะครับเรายังนำความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีแต่ละด้านของแต่ละศูนย์แห่งชาตินะครับมามุ่งพัฒนาชีวิตของคนในสังคมไทยอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะพี่ป๊อกต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงประเด็นแรกเท่านั้นค่ะหรือว่าเป็นเอพิโซดแรกนะคะเพราะว่าเรายังมีอีก6กลุ่มที่น่าสนใจมากๆที่จะรอให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามชมค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอฝากให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้รับชมสำหรับเอพิโซดถัดไปในโอกาสหน้าด้วยค่ะครับผมและเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับท้ายนี้นะครับเพื่อเป็นการสรุปภาพรวมครับของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงนะครับรวมถึงกลยุทธ์สู่ทศวรรษหน้าของสวทชจะเป็นอย่างไรครับผมขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญครับครับก็ขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์นะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปี63เราดำเนินการอะไรไปแล้วปี64นะครับเราคาดว่าเราจะส่งมอบอะไรให้กับสังคมไทยนะครับหลายภาคส่วนก็จะได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราต้องคิดไปข้างหน้าคิดไปล่วงหน้า2ปี3ปี5ปี7ปีนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมไปข้างหน้าเพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่สามารถทำข้ามคืนได้การวางแผนไปข้างหน้าเป็นเรื่องสำคัญการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบโจทย์ BCG ตามนโยบายของท่านนายกนะครับที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการใช้วิทยาศาสตร์และจงยีจะเห็นว่างานสวทชสนับสนุนเรื่อง BCG ในทุกมิตินะครับเพียงแต่วันนี้เราพูดกันเฉพาะเรื่องเกษตรอาหารแน่นอนเวลาพูดถึงเกษตรอาหารนะครับเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องอุตสาหกรรมไปค่อนข้างมากมาถึงจุดนี้เรามาพูดกันเรื่องนวัตกรรมต่างๆที่เรานำไปสู่เกษตรกรโดยตรงนำไปสู่ชุมชนโดยตรงมีอะไรบ้างนะครับการทำงานของสวทชนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าการทำงานไม่ได้ทำอยู่คนเดียวเราทำกับทุกภาคส่วนในสไลด์นี้จะเห็นนะครับว่ามีหลายภาคส่วนที่เราทำงานร่วมด้วยตั้งแต่เรื่องเครือข่ายของสถาบันการศึกษาองค์กรอิสระเององค์กรระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศบางส่วนเข้ามาทำ localization เมื่อสักครู่นี้ Nextech ก็ได้บายเรื่องการทำงานร่วมกับ IBM ที่ถือว่าเป็นชั้นนำนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ data นะครับมีอุปกรณ์ในการคำนวณนะครับที่พูดถึงควอนตัมนะครับพูดถึงโปรแกรมแพสต่างๆที่ไปใช้เครื่อง IBM Watson ที่อเมริกาก็ทำงานร่วมกับเรานะครับเพื่อจะพรีดิกที่บอกว่าถูกต้องถึง 90% ก็เป็นการทำสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี localization สามารถที่เราทำมากนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นทกสหรือว่าชุมชนท้องถิ่นก็สังเกตนะครับว่าเราทำงานร่วมกับเกษตรกรในภาคส่วนต่างๆในหลายมิติของอุตสาหกรรมในหลายมิติของทั้งภาคเกษตรที่เป็นไม้ผลในหลากหลายมิตินะครับรวมถึงอุตสาหกรรมอ้อยยางพารามันสำปะหลังต่างๆเกษตรกรแกนนำเป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาลงพื้นที่เราต้องค้นหาปราชชาวบ้านเกษตรกรแกนนำเพราะจะเป็นคนที่นำให้เกษตรกรทั้งกลุ่มทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านมาทำงานด้วยกันแล้วก็สร้างผลกระทบในวงกว้างมากกว่าการทำงานเป็นแปลงเล็กๆนะครับหน่วยงานภาคเอกชนทำงานร่วมกันอยู่อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับคือภาครัฐที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นคนจักสำคัญเลยในพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนเพราะเขาเองเป็นคนอยู่ในพื้นที่นะครับเข้าใจแล้วก็เกาะติดกับปัญหาต่างๆที่ทำงานร่วมกับชุมชนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำงานร่วมมาโดยตลอดเพื่อสร้างผลกระทบทั้งด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการเรื่องเกษตรในช่วงที่ผ่านมานะครับในปีงบประมาณ2563ปีเดียวเนี่ยสวทชนำเทคโนโลยีการเกษตรไปให้กับเกษตรกรมากกว่า 12,500 คนในพื้นที่305ตำบล นะครับหรือคิดเป็น181อำเภอใน51จังหวัดนะครับนั่นคือขอบเขตงานที่เราทำอยู่ภายใต้งานที่เราทำอยู่ประมาณ300กว่าวันในช่วงปี2563ภายใต้โควิดสถานการณ์โควิดตลอดทั้งปีเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เพราะเราทราบดีนะครับว่ายิ่งสถานการณ์โควิดนะครับเกษตรกรเองชุมชนเองยังต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลจำนวนหนึ่งจากสังคมเมืองลงไปสู่สังคมชนบทเพื่อใช้ชีวิตนะครับในการที่ไม่มีการจ้างงานในสังคมเมืองการทำงานกับภาคเกษตรกรภาคชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆที่ผมเรียนแล้วนะครับเราพันธุ์พืชต่างๆลงไปนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรในการที่ให้ได้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่หรือภูมิสังคมในแต่ละที่เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะการทำปุ๋ยที่ไม่กลับกองก็จะมีการส่งเสริมเกษตรกรต่างๆนะครับเพื่อลดการใช้แรงงานและใช้วัตถุดิบในประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับลดการนำเข้าของปุ๋ยแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยเนื่องจากว่าไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในสิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายกับผู้บริโภคเองหรือเกิดอันตรายกับเกษตรกรเองโดยตรงรวมถึงการใช้ชีวพันธุ์อย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับใช้อะไรก็ตามที่เป็นชีวภาพทดแทนการใช้เคมีถึงแม้จะออกผลในระยะที่ยาวกว่าการใช้สารเคมีแต่มีความปลอดภัยทั้งในแง่ของเกษตรกรเองแล้วก็ผู้บริโภคเองรวมถึงการแปรรูปต่างๆที่เราพยายามจะขับเคลื่อนให้เกิดการแปรรูปในระดับชุมชนไม่จำเป็นต้องไปแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมโดยตรงหรือการแปรรูปอื่นๆนะครับเพื่อชุมชนสามารถสร้างอีโคซิสเต็มสร้าง value added ได้มากกว่าการผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบเท่านั้นสามารถแปรรูปขั้นต้นแปรรูปขั้นกลางขึ้นมาได้นะครับก็ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการขับเคลื่อนที่มี value ที่สูงขึ้นในชุมชนด้วยเกษตรอัจฉริยะนะครับมีการพูดกันอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเองก็ตามนะครับการตรวจวัดสภาพอากาศต่างๆที่เป็น IoT ที่จะใช้ในการที่จะส่งข้อมูลไปใช้ในการควบคุมแปลงการบริหารจัดการแปลงหรือการpredictหรือพยากรณ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นรวมถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติที่หลายคนทราบนะครับเราไปใช้ในสวนทุเรียนที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้หรือ AgriMap เองที่เป็นแผนที่ทางการเกษตรที่ทำให้ประชาชนนะครับหรือเกษตรกรเองหรือเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดเองใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการบริหารจัดการนะครับขับเคลื่อนเกษตรให้เป็นเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเป็นเกษตรที่ยั่งยืนขึ้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับโดยการใช้ข้อมูลทางด้านที่เกี่ยวกับ Data Analytics เข้าไปประกอบกับจากเดิมที่เรามักจะใช้ประสบการณ์โดยตรงของมนุษย์เป็นหลักอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้IoT ต่างๆแล้วก็การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปจากการเรื่องเกษตรสร้างผลกระทบไม่ต่ำกว่า320ล้านบาทนะครับมีการลงทุนเพิ่มทั้งในแง่ของ SME เองของเกษตรกรเองมากกว่า360ล้านบาทมีการจ้างงานมีการสร้างอาชีพรองรับคนที่จากสังคมเมืองลงไปสู่สังคมเกษตรกรต้องเรียนนะครับว่าเราสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ค่อนข้างมากแล้วเป็นเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ผลิตผลแบบเดิมนะครับสอดรับกับวิถีชีวิตใหม่นะครับของคนสังคมเมืองจำนวนหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเกษตรแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยลดการใช้สารเคมีเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างที่ผมเรียนทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคเองโดยตรงตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกับสากลโคนมไทยเดนมาร์กนะครับเราไปช่วยในการลดต้นทุนของอาหารเลี้ยงโคโดยการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ทำให้ลดต้นทุนของอาหารสัตว์ลงได้ถึง 50% ในปี2012นะครับเราลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 6.3 ล้านแล้วก็ในปี2063เราลดต้นทุนได้ถึง 18.9 ล้านบาทก็ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ต่างๆของเกษตรกรที่อยู่ในสากลถึง180รายนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการใช้วัสดุเหลือทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของcircular economy เป็นส่วนหนึ่งของ green economy ภายใต้ BCG ด้วยเช่นเดียวกันในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนะครับเราสามารถที่จะใช้ creative เราการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบวกกับ creative ในการไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยการใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโนเข้าไปปรับปรุงสมบัติของภาพพื้นเมืองแล้วก็ใส่ศิลปะวัฒนธรรมใช้ creative เข้าไปสามารถยกคุณค่านะครับของภาพพื้นเมืองต่างๆจากราคาผืนละ175บาทเป็น400บาทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากกว่า 2.3 ล้านบาทภายในเวลา1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสนับสนุนเข้าไปทำงานร่วมกับเกษตรกรเราจะคุ้นเคยนะครับกับโครงการ iTap ที่เราไปช่วยภาค SME คนละครึ่งแต่ไม่เกิน 400,000 บาทในภาคเกษตรในช่วงปี2013เราก็ไปช่วยเช่นเดียวกันและเราสนับสนุนเข้าไปถึง 70%ขณะที่เกษตรกรออกเพียง 30% แต่วงเงินไม่เกิน 400,000 บาทเช่นเดียวกันก็ทำให้ขับเคลื่อนนะครับองค์คาพยพต่างๆของภาคเกษตรได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเราเอาองค์ความรู้ทั้งจากสวทชเองหน่วยงานพันธมิตรมหาวิทยาลัยลงไปยังพื้นที่ลงไปยังตรงในกลุ่มเกษตรกรแต่ละรายเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรเหล่านี้นะครับสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะช่วยทำให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานต่างๆให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้ตรรกะใช้องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนทั้งหมดนั้นนะครับเป็นลักษณะการทำงานของโครงการ CTAP ซึ่งอยู่ใน4มิติ
นะครับที่ผมเรียนนะครับเราช่วย 70% ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปรวมถึงการจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกตัวอย่างนึงที่เราทำค่อนข้างมากนะครับคล้ายๆกับที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์เราเรียกว่า inclusive innovation เราพยายามเชื่อมโยงกับภาคตลาดกับภาคผลิตเข้าด้วยกันโดยการใช้กลไกทางการเงินและกลไกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบนะครับเราสังเกตว่าดีมานด์เป็นเรื่องสำคัญมากทางภาคเกษตรถ้าเราทราบดีมานด์ทั้งในแง่ของราคาคุณภาพปริมาณจังหวะที่ต้องการแบบที่ผู้นักการเทคอธิบายเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรารู้ดีมานด์ของโรงเรียนเรารู้ดีมานด์ของโรงพยาบาลเรารู้ดีมานด์ของโรงแรมในพื้นที่เรารู้ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในพื้นที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกผลผลิตเหล่านั้นรถพุ่มพวงที่มีการวิ่งจ่ายของเหล่านี้จับมารวมกันเราจะเกิดอีโคซิสเต็มใหม่ในพื้นที่คือผู้ที่ต้องการของคือฝั่งดีมานด์สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังฝั่งซัพพลายและขณะเดียวกันก็มีโลจิสติกในพื้นที่ก็จะทำให้เกิดอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์ในพื้นที่เช่นเดียวกันฝั่งซัพพลายก็เป็นกลุ่มการรวมกลุ่มของเกษตรกรเราใส่ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจะได้คุณภาพตรงตามที่กำหนดราคาที่กำหนดสามารถทำให้เกิดกำไรขึ้นได้โดยการใช้เกษตรกรทั้งในแง่ของที่ดินแรงงานของเกษตรกรใช้เทคโนโลยีจากสวทช.ว.ว.และมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับกลุ่มที่สนับสนุนทางด้านการเงินก็คือธ.ก.ส.ลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของข้าวนะครับดีมานด์ก็คือโรงสีสหกรณ์การเกษตรวิสัยจำกัดนะครับผลผลิตที่เขาต้องการอยู่ประมาณสัก 80,000 ตันนะครับ 80,000 ตันต่อปีสิ่งที่เราทำก็คือใช้โครงการ C-TAP ที่ผมเรียนเราช่วยเหลือประมาณ 70% เพื่อผ่านเทคโนโลยีเข้าไปที่เกษตรกรธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุนทำอะไรบ้างครับในกลุ่มนี้นะครับเราทำงานกับกลุ่มปลูกข้าวบ้าน2ชั้นที่ร้อยเอ็ดทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่บ้านจันหอมสุรินทร์ทั้ง2ส่วนนี้นะครับผลิตได้อยู่ประมาณสัก 3,400 ขอโทษ340ตันต่อปีแล้วก็ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีก80ตันรวมๆแล้วประมาณสัก400ตันนะครับของสิ่งที่ผลิตตรงนี้สามารถที่จะ3กลุ่มนี้ผลิตอยู่มีคนอยู่ประมาณสัก140คนของเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 1,600 ไร่ก็สามารถที่จะส่งมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไปให้กับโรงสีได้ในราคาที่ตกลงร่วมกันในคุณภาพที่ตกลงร่วมกันเราสามารถเชื่อมโยงพื้นที่การปลูกถึง 46,000 ไร่นะครับผลผลิตอยู่ที่ 18,400 ตันข้าวเปลือกนะครับสร้างผลกระทบอยู่ที่736ล้านบาทสิ่งที่เราดำเนินการนะครับเราก็จะขยายผลในปี2564ให้ขึ้นไปถึง 94,000 ไร่ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 33,000 ตันต่อปีนั่นคือสิ่งที่เราจะขยายผลต่อไปคือเป็นการเชื่อมโยงทั้งตลาดและผู้ผลิตเข้าด้วยกันโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงต่างๆแล้วก็เป็นคนกลางเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์อีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังเราเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสงวนวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บริษัทอุบลไบโอเชโนที่นำมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิตนะครับมีราคาซื้อที่ต่างกันนะครับ2บาทต่อกิโลกรัม 3.4 บาทต่อกิโลกรัมปริมาณการผลิตผลผลิตที่ต้องการคุณภาพคุณสมบัติก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรก็คือผู้ผลิตมันสำปะหลังนครศรีธรรมราชขอโทษนครราชสีมานะครับแล้วก็ยโสธรสามารถผลิตนะครับเช่นเดียวกันใช้โครงการ C-TAP บวกธ.ก.ส.ใช้เทคโนโลยีใช้การเงินเข้าไปในปี63นะครับ3กลุ่มนะครับมีคนอยู่ประมาณ110คนพื้นที่ 2,800 ไร่เราสามารถจะขยายผลต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าในปี64จะขยายไปถึง 50,000 ไร่นะครับบนพื้นผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 250,000 ตันของมันสำปะหลังนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีการทำงานที่เราจะขับเคลื่อนภายใต้ BCG model เพื่อให้ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเข้าไปด้วยกันเราไม่ได้ทำเฉพาะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก้าวข้ามนะครับขอบเขตของสิ่งที่สวทช.ทำในอดีตออกไปขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์นะครับเชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตนะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ผู้บริโภคนะครับหรือฝั่งดีมานด์แล้วฝั่งดีมานด์นี้ก็ขยายผลออกไปยังผู้ใช้เอเจนต์ไปยังผู้ใช้มันสำปะหลังทั้งในแง่ของการขับเคลื่อนในประเทศแล้วก็การส่งออกต่อไปข้างหน้า
ก็เชื่อนะครับว่าการทำงานลักษณะที่เป็นจตุภาคีแบบนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนมาทำงานด้วยกันแล้วเราก็เชื่อมโยงสิ่งต่างเหล่านี้กับสถาบันวิจัยในต่างประเทศสถาบันวิจัยในประเทศด้วยนะครับเพื่อให้องค์การวิจัยเหล่านี้สมบูรณ์นะครับและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ให้กับประเทศได้โดยรวมนะครับสวทช.ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยขณะเดียวกันเราก็ใช้โมเดล BCG ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะครับในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปพร้อมๆกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปของจตุภาคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมและก็เกษตรกรรวมถึงภาควิชาการแล้วเรายังเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถในประเทศไทยเพื่อให้การขับเคลื่อนเหล่านี้สามารถทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางขั้นสูงนะครับไปได้ในสปีดที่เราสามารถทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่นำเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและหวังว่าสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับจะช่วยการสื่อสารการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสนับสนุนนะครับวาระแห่งชาติในเรื่องของ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมขอเสียงปรบมือครับให้กับท่านผู้อำนวยการสวทช.อีกครั้งนะครับขอเชิญท่านผู้อำนวยการอยู่บนเวทีสักครู่ครับผมค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซสชันการบรรยายในกิจกรรมวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ทราบถึงผลงานเด่นๆนะคะรวมไปถึงงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาของสวทช.ค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติทั้ง40นะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสงานแถลงข่าววันนี้ด้วยค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.วรรณพวิเศษสงวนผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติครับผมเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกูลครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับค่ะเรียนเชิญดร.วันนีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเอาละค่ะและภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่ยืนยันว่าสวทช.ของเราค่ะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมดีๆเพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะผมเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตนะครับผมเพื่อภาพที่สวยงามนะครับขออนุญาตท่านผู้บริหารบนเวทีถอดหน้ากากนะครับแล้วก็ถอยห่างออกไปคนละก้าวนะครับเป็นการสร้างโซเชียลดิสแทนซ์นะครับผมค่ะพูดถึงหน้ากากนะคะพี่ป๊อปเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันตอนแรกที่เป็นของที่ระลึกที่มอบให้ในงานวันนี้นะคะนอกจากจะมีข้าวหลามจากข้าวเหนียวพันหอมนาคาแล้วนะคะมีเจลแล้วนะคะสำหรับล้างมือเราก็ยังมีหน้ากากอนามัยเซฟฟี่พลัสค่ะที่มีสารเคลือบไฮดรอกซีอัลฟาไทด์นะคะแล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะซึ่งหน้ากากอนามัยนี้นะคะก็พัฒนาขึ้นซึ่งมีแผ่นกรองถึง4ชั้นด้วยกันค่ะก็จะสามารถช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาด PM2.5 แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีค่ะครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้บริหารนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์แต่ละศูนย์ด้วยนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการสวทช.ด้วยนะครับขอบคุณทั้ง5ท่านบนเวทีเป็นอย่างสูงนะครับผมเอาละครับและภาพงานในวันนี้นะครับก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับของสายงานกลยุทธ์องค์กรนะครับด้านประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรนะครับโดยนำทับโดยคุณกุลประภานวานุเคราะห์นั่นเองนะครับผมร่วมกับนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทุกศูนย์แห่งชาติเลยนะครับร่วมมาร่วมมือกันจนเกิดงานแถลงข่าวผลงานวิจัยในวันนี้ครับผมใช่แล้วนะคะสำหรับช่วงถัดไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการที่ผู้บริหารให้สัมภาษณ์โดยพี่ๆสื่อมวลชนค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะหากมีพี่สื่อมวลชนท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกท่านได้บริเวณด้านหน้าห้องแถลงข่าวค่ะค่ะสำหรับข้อมูลนะคะและเอกสารแนะนำผลงานวิจัยทั้งหมดในวันนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code ที่อยู่บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะครับผมและขอเชิญทุกท่านค่ะติดตามข่าวสารดีๆของสวทช.ได้ที่เว็บไซต์ www.sw.th
nstda.or.th และ Facebook nstda-sawatosh และ Line @nstda อย่าลืมมีเครื่องหมายแอดนำหน้าด้วยนะคะค่ะและสำหรับงานในวันนี้นะคะพวกเรา3คนต้องขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมงาน NASDA Beyond Limits 3 Decades of Impact และร่วมก้าวเข้าสู่ปีที่30ของสวทชไปด้วยกันค่ะครับผมวันนี้นะครับผมธเนศ ม่วงทองครับคุณสิริพรปันสวัสดิ์และคุณกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะครับขอลาทุกท่านในที่นี้นะครับแล้วรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็พบกันนะครับใน NASDA Beyond Limits 3 Decades of Impact Episode 2เร็วๆนี้นะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ